การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นเพื่อปวงชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนงาน Home Electric New Year Grand Sale 9-20 ธันวาคมนี้ชั้นบีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกๆเย็นวันศุกร์แบบนี้กับบูจันจิราใจรัตน์รังสีและรายการธุรกิจติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้บูจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงอีกหนึ่งท่านค่ะซึ่งเธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงปลากัดและยังเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดส่งออกระดับเงินล้านที่มีทุนเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะผู้หญิงจะเลี้ยงปลากัดและยังสร้างรายได้ถึงหลักล้านจะรออะไรอยู่ล่ะคะไปหาคำตอบกันที่สิรินุชเบต้าฟาร์มกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้บูมาอยู่ที่สิรินุชเบต้าฟาร์มฟาร์มปลากัดส่งออกแล้วค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและอยู่กับเจ้าของธุรกิจนั่นก็คือพี่ก้อยหรือพี่สิรินุชชิมพลีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะมาถึงฟาร์มเลยวันนี้ค่ะปลาข้างหลังเราสวยๆทั้งนั้นเลยมีกี่สายพันธุ์คะตรงนี้หลักๆที่ฟาร์มเราจะมีประมาณ6สายพันธุ์นะคะก็จะมีฮาร์ฟมูนซูเปอร์เดลต้าคาวเทลปลากัดจีนปลากัดหม้อแล้วก็ปลากัดป่าค่ะพี่ก้อยทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะประมาณ15ปีค่ะนานเหมือนกันนะคะทำไมถึงสนใจเลี้ยงปลากัดเพราะว่าปลากัดเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจค่ะส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเราคิดว่ามันน่าสามารถที่เป็นอาชีพของเราได้ซึ่งในย่านนี้นครปฐมก็เป็นแหล่งเลี้ยงปลากัดอยู่แล้วด้วยไหมคะใช่ค่ะในโลกนี้ที่เลี้ยงปลากัดมากที่สุดก็คือประเทศไทยและในประเทศไทยที่เลี้ยงมากที่สุดก็คือจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วพี่ก้อยเริ่มธุรกิจนี้ยังไงกว่าจะมาเป็นธุรกิจส่งออกไปทั่วโลกแบบนี้จริงๆแล้วพี่จบบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในช่วงยุคฟองสบู่แตกค่ะเราก็เลยตกงานใช่หน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีแบบข่าวปิดตัวโรงงานบริษัทเจ๊งปลดพนักงานใช่ใช่แล้วก็หางานเป็นปีอะค่ะค่ะที่กรุงเทพเราก็ไม่ไหวละก็เลยมาตั้งหลักที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิดแล้วเราก็เอ้ยก็เห็นที่แถวบ้านเราในหมู่บ้านเนี่ยเขาเล่าเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อส่งให้พ่อค้าคนกลางเราก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะมันไม่ต้องไปเลขขายที่ไหนเราคิดอย่างเงี้ยมารับถึงที่เลยใช่ใช่ค่ะก็เลยเริ่มตอนนั้นเลี้ยงกี่ตัวคะจริงๆเริ่มเนี่ยไม่มีโรงเรือนไม่มีบ่ออนุบาลคือเลี้ยง5คู่10คู่อะค่ะเพนบอกว่ามีทุนเริ่มต้นเพียงแค่30บาทจริงเหรอคะโอ้ตอนนั้นเราตกงานค่ะแทบจะไม่มีเงินเราก็ไม่อยากเอาเงินมาลงทุนเนาะมันยังมีความเสี่ยงอยู่เราก็ต้องค่อยๆเริ่มทีละเล็กเล็กน้อยอะค่ะสะสมเงินไปเรื่อยๆค่ะจนวันนี้เองมีทั้งหมดนับไม่ถ้วนเลยภายในฟาร์มใช่ค่ะตอนนี้เราเป็นฟาร์มที่มีบ่อในการอนุบาลลูกปลานะคะบ่อซีเมนต์เนี่ยประมาณ500ลองโอ้โหแล้วก็มีขวดแบนในการเลี้ยงปลากัดนะคะประมาณ 100,000 ขวดค่ะ 100,000 ขวดโอ้โหแล้วก็ส่งออกไปหลายประเทศเลยใช่ใช่ทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็อิหร่านแล้วก็ทางเอเชียสิงคโปร์ฮ่องกงจีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของราคาล่ะคะเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละบาทไปถึงหลักพันนะคะโอ้โหตัวละพันก็มีใช่ใช่ค่ะคือเราจะเน้นในเรื่องของการส่งออกมากกว่าใช่ค่ะค่ะแล้วแบบไหนราคาถูกราคาแพงดูยังไงอะคะถ้าเป็นปลากัดจีนนะคะก็จะดูจากหางมันจะเหมือนพุกันนะคะอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงคือลูกค้าก็จะสามารถแบบว่าเอื้อมถึงได้ทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์แพงๆก็อย่างฮาร์ฟมูนนะคะที่หางมันจะกลางเป็น180องศาแล้วอย่างนี้ต่างชาติเขานิยมแบบไหนคะจริงๆแล้วเขาถ้าเป็นตลาดล่างก็จะชอบนิยมปลากัดจีนถ้าตลาดบนแบบลูกค้าเกรดสูงนิดนึงก็จะชอบฮาร์ฟมูนค่ะแล้วเลือกสีล่ะคะเขาฟิกไหมว่าต้องเป็นสีแบบไหนถ้าโซนยุโรปก็จะชอบสีออกแนวน้ำเงินเขียวค่ะแต่ถ้าโซนเอเชียอย่างจีนฮ่องกงสิงคโปร์นี่ก็จะชอบแบบเป็นสีแดงสีมงคลอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนไทยอะคะคนไทยหลักๆก็คือจะชอบสีแดงน้ำเงินเป็นหลากหลายใช่หลากหลายแล้วในเรื่องของการเลี้ยงปลากัดเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อไหมคะพี่ก้อยคะ
ความเชื่ออย่างเช่นลูกค้าที่อิหร่านเนี่ยเขาจะมีเทศกาลปีใหม่อิหร่านเขาก็จะซื้อประกัดให้กันนะคะเหมือนเป็นการต่ออายุให้กันค่ะก็เหมือนเป็นสัตว์มงคลด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะโอ้โหได้ฟังพี่ก้อยแบบนี้แล้วทั้งการเลี้ยงทั้งการดูปากัดรวมไปถึงการสร้างรายได้เนี่ยค่ะอยากจะล้วงเคล็ดลับจากสิรินุชเบต้าฟาร์มแล้วว่ามีเคล็ดลับยังไงถึงทำปากัดส่งออกได้ในราคามากมายขนาดนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูการเลี้ยงปากัดกันนะคะคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะธุรกิจ